เนรมิตฝันแดนหยงอันตอนที่3จวนเฉิงท่านฟื้นแล้วเหรอรัฐายาทแล้วสัญจรล่ะจัดแจงให้อยู่หอหลันเย่ของเราชั่วคราวแล้วเมื่อวานพอค้นเจอแบบก่อสร้างนางก็ดีใจจนเป็นลมไปเลยข้ากลัวว่านางจะเจอความลับอื่นในจวนขุนนางอีกจึงรีบพานางกลับอ๋อแล้วก็ชิงซีเองข้าก็พากลับมาด้วยจะได้มีคนดูแลเจ้าช่างรอบคอบดีมาชิงซีอีกเดี๋ยวพาสินจนมาหาข้าหน่อยข้าน้อยเกรงว่าจะไม่ได้ขอรับหมอหญิงรายงานว่าเมื่อวานนางตกใจไม่น้อยสภาพจิตใจไม่มั่นคงจึงได้ต้มยาให้นางณเวลานี้น่าจะยังหลับอยู่นางกลับหลับสบายนะเรื่องเมื่อวานต้องขอบคุณท่านแล้วหากเวลานั้นท่านไม่เชื่อข้าอย่างมากก็แค่เสียโอกาสไปครั้งหนึ่งแต่ถ้าเจ้ายังบุ่มบามไม่ประมาณตนเช่นนี้อีกข้ากลัวว่าต่อไปจะเป็นเจ้าที่สิ้นเองถึงเจ้าอยากจะช่วยพ่อมากก็ตามแต่หากเขารู้ว่าเจ้าต้องแลกด้วยชีวิตเขาจะรับได้อย่างนั้นเหรอนั่นสิคุณหนูเซินเมื่อวานหากรัฐญาติไม่สังเกตเห็นว่าผิดปกติแล้วสั่งให้ข้าเข้าไปสืบผลจะเป็นยังไงข้าไม่กล้าคิดท่านสั่งสอนถูกต้องแล้วครั้งหน้าข้าจะไม่ทำอีกลองดูแบบก่อสร้างนี้ให้ดีใช่ลายมือพ่อเจ้าหรือไม่มีถูกแก้ไขตรงไหนบ้างสร้างนี้แล้วพ่อข้าต้องข้ามน้ำข้ามภูเขาไปเยือนทุกหมู่บ้านใช้เวลาวาดสิ่งนี้2ปีเต็มเจ้าอย่าร้องดูรูปดีๆทุกตัวอักษรในนี้ล้วนเป็นลายมือพ่อข้าแน่ใจเนอะเจ้าค่ะท่านเสนาบดีลูกมีแบบก่อสร้างนี้แล้วก็ช่วยพ่อข้าได้แล้วใช่หรือเปล่าการส่งแบบก่อสร้างยังต้องมีขั้นตอนตรวจสอบอีกเพื่อยืนยันว่าการที่คลองถล่มไม่ได้เกิดจากแบบก่อสร้างแบบก่อสร้างของพ่อข้าไม่มีทางผิดพลาดแน่คนเราย่อมผิดพลาดกันได้มันคือเรื่องจริงเฮ้ยเงียบนะข้ารู้ว่าท่านดูแค่หลักฐานรอความจริงปรากฏก่อนจึงค่อยตัดสินแต่ก่อนจะสืบพบความจริงขอท่านอย่าได้พูดอะไรส่งเดชเมื่อวานเจ้าพบอะไรอีกหรือไม่แล้วรู้ได้อย่างไรว่าแบบก่อสร้างอยู่ที่จวนขุนนางสู้หนิง
สีไวเป็นคนบอกข้าเขาอยากข้าเลยให้เขาไปเอาแบบก่อสร้างเพื่อช่วยพ่อข้าเขาบอกเรื่องง่ายๆมันอยู่ที่จวนขุนนางสู้หนิงสุยเว่ยเหรอสุยเว่ยเข้ารู้ได้ยังไงหรือว่าจะข่มขู่อาเขยข้าทำไมพวกเขาต้องใส่ร้ายพ่อข้าบอกข้าทีหยางจงขอรับคุณหนูเซินพักผ่อนเถอะขอรับจวนเสนาบดีตุลาการลู่สือเยี่ยนข้าเป็นถึงคุณนางสู้หนิงไม่มีองค์การจากฝ่าบาทเจ้าก็ลงทันข้าไม่ได้หากเจ้าพูดไม่ได้มือก็เขียนไม่ได้แล้วใครจะรู้ว่าข้าลงทันเจ้าเหรอเจ้าคิดจะทำอะไรคิดว่าขู่ใครอยู่อะลู่สือเยี่ยนเจ้าฟังข้านะหัดวางอำนาจต่อหน้าข้าให้มันน้อยๆหน่อยแล้วก็รีบปล่อยข้าเดี๋ยวนี้มองข้าทำไมล่ะถ้ากล้าก็ตีนะมันตีจริงแบบนั้นก็ไม่เลวถ้าเป็นเสนาบดีตุลาการกฎหมายจึงสำคัญที่สุดโทษจุดคลาดผู้เยาว์โบย100ไม้ทหารโบยได้ไม่นะเจ้าลูกเสือเย็นเฮ้ยเจ้าจริงเหรอไม่รู้เลยว่าข้าเป็นใครอ่ะจ้าเบ้าพอแล้วข้าไม่รู้หรอกว่าเจ้าเป็นใครข้ารู้แค่ว่ากฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่ใครก็ตามที่ละเมิดกฎหมายข้าจะไล่ล่ามันให้ถึงที่สุดร้อนเจ้ากลมสุวีเจ้าควรขอบคุณพวกเราซะด้วยซ้ำหากไม่ใช่เพราะไล่ตามเจ้าทันเกิดเจ้าข่มขืนสำเร็จเช่นนั้นก็จะถูกแขวนคอรัฐญาติเราต่างก็เป็นเชื้อพระวงศ์คุยกันดีๆก็ได้นะโบยรัฐญาติรัฐญาติพอแล้วตาเจ้าแล้วคุณนางสู้หนิงบอกมาแบบก่อสร้างไปอยู่ในมือเจ้าได้อย่างไรข้าแค่บังเอิญได้พบเข้าเสนาบดีเซินยังมีของอีกชิ้นซ่อนอยู่ในร้านแลกเงินข้าก็เลยเอามาเพื่อดูว่าจะช่วยเขาได้หรือไม่แต่เซินรันบอกว่าเจ้าเสียชีวิตไปเอาแบบก่อสร้างมาเจ้ารับคำสั่งจากใครที่ไฟไหม้ร้านแลกเงินจินใช่เจตนาหรือไม่คนที่จับเซินเจินที่ร้านแลกเงินคือใครเจ้าไปเอาแบบก่อสร้างที่ร้านแลกเงินและบังเอิญพบเซินเจินจึงคิดจะแอบล่อวางเพลิงให้แบบก่อสร้างถูกเผาและทำเหมือนเซินเจินตายไปแล้วจะได้ส่งนายไปให้สุยไว้ท่านเสนาบดีข้าผิดไปแล้วพวกมาอย่าไปฟังที่เขาพูดนะทำไมข้าถึงกล้าบุกเข้าไปค้นในจวนขุนนางอย่างนั้นน่ะเหรอก็เพราะว่าในร้านแลกเงินจริงของเจ้ามีสายสืบของข้าอยู่ทุกความเคลื่อนไหวของเจ้าล้วนแต่อยู่ในสายตาของข้าบอกมาใครสั่งให้เจ้าไปเอาแบบก่อสร้างข้าข้าไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะข้าก็แค่ได้รับจดหมายเท่านั้นน่ะในนั้นจะมีคำสั่งให้ข้าทำตามเมื่อก่อนล้วนเป็นการยื่นหมูยื่นแมวทั้งนั้นข้าก็ต้องทำตามถึงจะมีเงินไหลเข้ามาถ้าเกิดข้าไม่ทำตามร้านแลกเงินแต่ละแห่งก็จะวุ่นวายไม่หยุดครั้งนี้เองก็เช่นกันข้าก็ได้รับจดหมายมาข้ายังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดีก็ถูกจวนเสนาบดีตุลาการจับมาแล้วฉะนั้นสุยเวย์รู้อย่างไรว่าแบบก่อสร้างอยู่ที่จวนของเจ้าสุยเวย์เป็นคนบอกเซนเจนด้วยตัวเองสุยเวย์เขาจะรู้ได้ยังไงกันเขาต้องโกหกแน่นอนคงคิดจะหลอกเซินเจิ้นและสมุดบันทึกการเงินของเจ้าเหรออยู่ที่ร้านแลกเงินถูกเผาหมดแล้วคุมตัวคุณนางสู้หนิงไว้ชั่วคราวให้เขาเขียนเส้นทางการเงินทั้งหมดออกมาขอรับทหารขอรับพาตัวไปรับทราบวังเหยียนชุนถวายบังคมฮองเฮาผ้าที่ต้องการเตรียมพร้อมแล้วเพคะวางไว้ตรงนั้นเพคะ
ห้องเฮาเกิดเรื่องแล้วพะยะค่ะเกิดเรื่องใหญ่อันใดเจ้าถึงได้โวยวายเสียงดังเจ้ากรมสุรีเกิดเรื่องแล้วจนเสนาบดีตุลาการจับไปโวยแล้วเพราะอะไรรองเจ้ากรมสุรีขืนใจชาวบ้านท่านเสนาบดีลู่จึงได้จับเขาไปลงทันเจ้าลู่ไม่เอาไหนคนนี้เคยบอกเขาไปตั้งนานแล้วนิสัยนี้แก้ไม่ได้เลยหรือโบยเขาก็ดีควรโดนสั่งสอนเสียบ้างหาไม่แล้วไม่แน่ว่าอาจก่อเรื่องอะไรอีกไม่ทำอะไรหรือพะยะค่ะข้าก็เอาไม่อยู่แล้วปล่อยให้ทางนั้นจัดการเถอะจริงสิเอาผ้านั้นไปซักเสร็จแล้วส่งไปถวายฝ่าบาทรีบส่งไปเร็วคุณหนูคิดอะไรเหรอเจ้าคะเมื่อครู่ท่านเสนาบดีลู่รีบร้อนออกไปวันนี้พอเขากลับมาก็ทักทายก่อนแล้วค่อยกลับไปแล้วกันถึงยังไงที่นี่ก็เป็นบ้านพักของเขาคุณหนูพักอยู่นานก็คงไม่เหมาะอีกอย่างท่านเสนาบดีผู้นี้ไม่ค่อยปกตินะถึงแม้วันนี้ท่าทางดูแปลกแต่ยังไงก็เป็นเสนาบดีคงไม่ถึงขั้นนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อยครั้งก่อนตอนที่อยู่ร้านไปเสียงเดี๋ยวก็ให้ข้าร้องไห้เดี๋ยวก็ให้ข้าหยุดร้องงั้นข้าไปเก็บของตอนนี้เลยข้าจะไปด้วยสมุหาพระอลักโจมาหาข้ามีกิจอันใดเมื่อวานท่านลงมือเอกระเริดถึงเพียงนั้นพวกเราฝ่ายตรวจการไม่มาไต่ถามได้ยังไงท่านโจช่างทำหน้าที่ดีๆหากรู้สึกว่าข้าใช้ตำแหน่งไม่เหมาะสมส่งหนังสือถวายรายงานก็ย่อมได้ยายท่านต้องลำบากมาสอบถามด้วยตัวเองแล้วท่านเข้าใจผิดแล้วล่ะท่านคงยุ่งกับการสืบคดีจนลืมไปว่าเป็นท่านกับข้าที่ร่วมกันสอบสวนคดีคลองเฉิงซีเช่นนั้นท่านสืบพบอะไรแล้วบ้างข้าไร้ความสามารถไม่เพียงสืบไม่พบอะไรยังทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันกับเสนาบดีเสินในคุกอีกเสนาบดีเสินตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีคนวางยาพิษเขาแม้เขาจะรอดมาได้แต่ก็ยังคงหมดสติอยู่สมุหาพระอารักโจปลอมลายพระหัตถ์ฝ่าบาทพาคนหนีไปแต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันข้าว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรายงานฝ่าบาทให้ทรงทราบข้านั้นย่อมรายงานเรื่องต่อฝ่าบาทอยู่แล้วที่มาวันนี้ก็เพื่อที่จะเตือนท่านลู่ว่าควรล้อมข้อก่อนบัวหายอย่างเช่นเรื่องความถูกต้องของแบบก่อสร้างท่านช่างเป็นคนที่รอบรู้กว้างขวางดูเหมือนว่าข้าจะต้องสังคายนาโจรของข้านี้ให้ดีแล้ว ท่านก็พูดเล่นไปเราร่วมงานกันไม่ใช่หรือไงเรื่องแบบก่อสร้างคงไม่จำเป็นต้องรบกวนท่านข้าหาคนตรวจสอบเองได้ข้าพาผู้ตรวจสอบมาให้ท่านแล้วข้าเชื่อว่าท่านเสนาบดีตุลาการลู่คงจะไม่คัดค้านคนผู้นี้พาคนเข้ามาไต่เท้ารองเจ้ากรมชลประทานหลี่ตี้ลูกชายของเสนาบดีเซินท่านเสนาบดีตุลาการลู่ท่านยังมีตัวเลือกที่เหมาะกว่านี้หรือไม ตรวจเสร็จแล้วก็นำมาคืนด้วยส่งไฟล์ตรวจการนำมาจากที่ใดก็ควรนำไปคืนที่นั่นหลักการนี้ร้อนเจ้ากรมหลีก็น่าจะรู้ดีคดีนี้ฝ่ายตรวจการกับโจเสนาบดีร่วมมือกันฝ่ายตรวจการมีอำนาจสูงกว่าจึงต้องส่งมาทางนี้ข้าน้อยคุ้นเคยกับการทำแผนที่ของคลองเฉิงซีอยู่แล้วได้เคยเห็นแบบก่อสร้างของท่านเสนาบดีเซินสามารถตรวจสอบที่นี่ได้เลยตรวจสอบเถอะพื้นที่ตรงนี้ก็คือที่นี่ก็
ตรงนี้ก็เรียนแต่ท้าทั้งสองนี่เป็นของท่านเสนาบดีเสินจริงตรงกับฉบับที่ส่งไปใช้ก่อสร้างท่านคงวางใจได้แล้วเรื่องการส่งแบบก่อสร้างนั้นคงต้องรบกวนท่านแล้วล่ะเป็นหน้าที่ข้าอยู่แล้วรัฐญาติอย่าบอกนางดีหรือไม่เรื่องเกี่ยวพันถึงบิดาของนางหากไม่บอกก็ดูจะไม่ควรท่านคิดว่าไม่ควรเช่นนั้นหรือถ้าบอกนางท่านจะต้องเจ็บเจียนตายแน่เฮ้ยกว่าจะได้แบบก่อสร้างมาลองคิดว่าจะช่วยพ่อนางได้แล้วท่านดูสิพ่อนางหมดสติถ้าท่านบอกนางแล้วก็นางไม่ร้องไห้จนตายสิแปลกเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนะนี่จะลองไปรัฐญาติเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอรัฐญาติข้าเป็นยังไงบ้างทำไมถึงหมดสติอีกแล้วอย่าอรัฐญาติรัฐญาติจบเดี๋ยวร้องก่อนรีบบอกข้ามาเถอะว่ามันเกิดเรื่องเช่นนี้กับท่านพ่อของข้าได้ยังไงหยุดเดี๋ยวนี้เลยเจ้าหยุดร้องถ้าไม่ร้องข้าจะบอกเจ้าพ่อจะถูกคนวางยาพิษในคุกแต่ว่าช่วยได้ทันเขาต้องฟื้นได้อย่างแน่นอนเขาจะต้องไม่ตายอ่ะต้องฟื้นแน่ครับพูดจริงนะอย่าเชื่อข้าเจ้าอย่าเพิ่งร้องนะฟังข้าก่อนมีคนวางยาพ่อเจ้าเพื่อให้เขาเป็นคนผิดใครบางคนต้องการให้เขาถูกตั้งข้อหานี้ยิ่งยืนยันว่าแบบนั้นเป็นของจริงขอเพียงส่งมอบขึ้นไปพ่อเจ้าก็มีทางรอดแล้วจริงเหรอใช่วันนี้ข้าให้พี่เขยเจ้าตรวจสอบดูแล้วเป็นของพ่อเจ้าจริงๆฉะนั้นก็ดีแล้วดีแล้วอะไรของท่านทำไมต้องทำท่ารังเกียจข้าทุกครั้งที่ข้าร้องไห้ใช่รัฐญาติท่านเห็นผู้อื่นร้องไห้ไม่ได้พอเห็นคนอื่นร้องไห้แล้วท่านจะลนลานพอดีเลยข้ากับชิงซีว่าจะมาบอกลาท่านข้าขอลาเดี๋ยวอยู่ก่อนมีอะไรวันนี้สุยเวยโดนบอยร้อยทีคงไม่ยอมให้เรื่องจบนะท่านปล่อยเขาไปแล้วเขาทำเรื่องพวกนี้ท่านจะปล่อยเขาไปอีกอย่างนั้นเหรอตามกฎหมายแล้วข้าทำได้แค่เพียงบอยเขาแต่เขามีเจตนาร้ายท่านกลับปล่อยเขาไปแล้วสตรีอื่นก็ถูกเขาข่มเหงแต่เขากระทำชำเราชาวบ้านไม่สำเร็จดังนั้นโทษจึงไม่ถึงตายท่านยังจะรอให้ทำสำเร็จอีกสนเจินกฎหมายใช่ว่าจะเป็นอย่างเจ้าคิดได้ข้าจะไปหาพี่หญิงข้าสุยเว่ยใช้งานคุณน้าสู้หนิงได้คิดว่าจะกลัวโจรหลีเหรอร้านแต่ทำให้เหนื่อยเปล่าเจ้าฟังข้านะอย่าเพิ่งติดต่อกับพี่หญิงเจ้าชั่วคราวหากถูกสุยเว่ยจับได้พวกเจ้าสองพี่น้องอยู่ไม่สงบแน่อยู่ไม่สงบแน่จะเป็นปัญหาต่อท่านหรือเปล่าแค่เจ้าไม่ร้องก็ไม่สร้างปัญหาแล้วได้ข้าจะอดทนขอพระคุณไปอย่างสูงหรือว่ารัฐญาติจะเก็บนางไว้ในจวนตลอดไปไม่ทำเช่นนั้นพอเจอปัญหานางก็จะร้องไห้เช่นนี้อยู่ที่นี่ข้ายังพอคิดหาทางปลอบนางได้อยู่หากอยู่ข้างนอกข้าว่าอีกไม่นานหรอกจวนเจ้ากัวกงได้จัดงานศพน่ะไม่รัฐญาติอย่าพูดอย่างนี้สิข้าไม่ได้จริงๆข้าเอานางไปเฮ้ยแค่ร้องข้ายังเป็นลมขนาดนี้เลยถ้าตายแล้วก็จะอยากให้ที่จวนจัดงานศพเร็วๆสินะไม่ข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นรัฐญาติข้าแค่อยากแบ่งเบาภาระท่านจริงสิคารวะคุณหนูเซินคุณหนูเซินข้าคือหมอหญิงเจ้าค่ะท่านเสนาบดีบอกว่าพักนี้คุณหนูเซินกังวลมากไปจึงให้ข้ามาตรวจคุณหนูสักรอบเจ้าค่ะข้าไม่เป็นไรข้าสบายดีไม่ต้องตรวจหรอกไปขอบคุณท่านเสนาบดีแทนข้าด้วยไม่ต้องหรอกเชิญไม่ต้องเกรงใจหรอกเจ้าค่ะอ๋อ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 
รวจเจออะไรบ้างคุณหนูนั้นแขนขาเพรียวบางองคาพยพงามรูปร่างดียิ่งมีตรงไหนผิดปกติหรือไม่กระดูกสะโพกคุณหนูกว้างดีต่อการมีบุตรยิ่งนักพูดเรื่องพวกนี้ทำไมกันเนี่ยข้าถามว่าร่างกายนางผิดปกติหรือไม่ตรวจตาแล้วหรือยังดวงตาของคุณหนูงดงามอย่างยิ่งไม่ผิดปกติอันใดแล้วตรงหัวใจเลยพอแตะตัวหัวใจก็เต้นรัวข้าคิดว่าน่าจะมีจิตใจละเอียดอ่อนลู่สื่อเย็นผู้นั้นเขาคิดจะมีบุตรกับท่านฟังไม่ผิดแน่นะแน่นอนเจ้าค่ะข้าได้ยินหมอหญิงพูดว่าท่านเป็นคนมีกระดูกสะโพกกว้างแล้วก็บอกว่าดีต่อการมีบุตรยิ่งนักมิน่าถึงไม่ปล่อยท่านไปเพราะจะขังท่านไว้ที่นี่จะได้ตามจีบท่านได้สะดวกขนูท่านคิดว่ายังไงข้าจะคิดอะไรได้ข้าก็ต้องไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอยู่แล้วตอนนี้ข้าคิดแค่เรื่องท่านพ่อเท่านั้นดีข้าจะปกป้องท่านไว้ให้ได้ไม่อยากให้รู้สือเย่สมหวังหรอกข้าสมหวังอะไรกันข้าเข้าไปนะท่านเสนาบดีลู่ท่านมาได้ยังไงข้ามีเรื่องจะคุยกับคุณหนูเจ้าเจ้าออกไปก่อนข้าไม่ออกหรอกกลางวันแสกๆแบบเนี้ยอย่ามากเกินไปนะออกไปข้าชิงซีเจ้าออกไปก่อนคุณหนูข้าจะยืนอยู่หน้าประตูมีอะไรก็เรียกข้าได้เลยไปกันเถอะไปอย่ามาดึงข้านะไปได้แล้วไปคือว่าเจ้าอย่าเพิ่งกลัวข้าอยากจะคุยเรื่องบางอย่างที่จริงจังมากกับเจ้าข้าช้าก่อนท่านต้องฟังข้าก่อนพ่อข้ายังไม่ออกจากคุกท่านไม่ถูกคนลอบทำร้ายเว้นแต่เขาออกมาได้อย่างปลอดภัยหาไม่แล้วไม่ว่าเรื่องใดข้าก็ไม่สนทั้งนั้นถ้าเจ้าอยากให้พ่อเจ้าออกจากคุกก็ตั้งใจฟังข้าให้ดีแล้วตอบคำถามข้ามาก่อนทำไมท่านถึงทำตัวเหมือนสี่วัยเลยล่ะอย่าได้คิดเลวไหลนะเข้าใจผิดแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้เจ้าเนอะแค่ร้องไห้ข้าก็จะปวดใจแบบนี้มันไม่เหมือนกันตรงไหนไม่ถูกสิเจ็บหัวใจไม่ใช่ปวดใจเจ็บที่หัวใจเหมือนถูกมีดกรีดเหมือนบางครั้งมีมือมาบีบหัวใจข้าจนข้ามีอาการหายใจไม่ออกถ้าเจ้ายิ่งร้องไห้หนักข้าจะเป็นลมไปเลยเจ้าก็เห็นแล้วที่จนขุนนางสู้หนิงเมื่อคราวก่อนท่านเสนาบดีลูกถึงข้าจะเป็นสตรีตัวเล็กๆคิดว่าข้าเป็นเด็กสามขวบหรือไงถึงได้คิดจะหลอกข้าเจ้าก็ลองดูร้องสิท่านมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ข้าร้องหรือสั่งให้ข้าไม่ร้องเจ้าอย่าลืมนะว่าแบบก่อสร้างอยู่ในมือข้าลู่สื่อเยี่ยนท่านมันน่าไม่อายต้องมันหันหอมด้วยแบบนี้ก็ได้โอ้ยแสบตาโอ้ยหยุดก่อนหยุดข้าหยุดน้ำตาไม่ได้แสบตาจังเลิกร้องได้แล้วโอ๊ยแสบจังแสบเลิกร้องสักทีแสบตาเป็นอะไรไปอ่ะท่านป่วยอย่างนั้นเหรอร้อง
เลิกเราได้แล้วนะใครก็ได้อาการเข้ากับรอบแล้วอรทัยยะรีบพยุงขึ้นมาเร็วอย่างจบช้าๆหน่อยอย่าทำท่านเจ็บไปไปดูท่าแล้วจะเจ็บจริงนะยังเจ็บอยู่หรือไม่ไม่เป็นไรแล้วจริงสิรัฐายาตข้าน้อยได้ยินมาว่ามีแม่หมอผู้หนึ่งได้ข่าวว่าศักดิ์สิทธิ์มากบางทีนางอาจพอมีวิธีรักษาคนพวกนั้นก็แค่กู่เรื่องประหลาดนอกรีดเพื่อหลอกคนโง่เขลาเท่านั้นเรื่องที่ท่านเจออยู่ก็เป็นเรื่องประหลาดนอกรีดไม่ใช่หรือไงคุณหนูเขาว่าเสนาบดีลูกผู้นั้นคงจะมีปัญหาจริงๆอ่ะถ้าจะบอกว่าเขานั้นรักท่านก็ควรจะทนุถนอมท่านถึงจะถูกเขาในตอนเนี้ยเหมือนจะมีนิสัยแปลกๆอะไรสักอย่างเขาบอกว่าพอข้าร้องไห้เขาจะเจ็บหัวใจทั้งยังเจ็บที่หัวใจอย่างนั้นเรื่องนี้เหลวไหลทั้งเพข้าก็คิดอย่างนั้นแต่ที่ข้าดูเหมือนเขาจะเจ็บจริงนะคุณหนูท่านอย่าโดนเขาหลอกเชียวเขาก็แค่เห็นว่าท่านใจดีก็เลยแซงทำเป็นน่าสงสารพ่อแม่ท่านไปอย่างนั้นเหรออืมชิงซีไปเอาวาซาบิมาพอได้ยังเจ้าคะคุณหนูดีจะตามต่อไปโอ้โหแผลอะเผ็ดมากคุณหนูพอเถอะเจ้าค่ะตามต่อไปคุณหนูวาซาบิต้นนี้เผ็ดเกินไปแล้วเขาหลอกท่านแน่ถ้าเลิกกินเถอะนะขืนกินต่อไปกระเพาะท่านพังแน่ไม่พอไม่พอเอามาอีกว้าฮ่ารัฐยาตสันจันห้ามกินนะอย่ากินนะอย่ากินซิอย่ากินอีกจนปากจะเสียนี่นี่ปล่อยข้ามาอย่าเข้ามานะหยุดร้องได้แล้วเหมือนจะได้ผลจริงๆจับข้าท่านก็ลองดูสิต้องการอะไรข้าอยากพบพ่อข้าผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเริ่มเลยก็ได้ก็ได้ข้ารับปากเจ้าข้ารับปากเจ้าจริงสิเขารับปากข้าแล้วรัฐญาติรัฐญาติดีเหลือเกินเจ้าค่ะคุณหนูรัฐญาติโถกอกกำชัดๆเก็บครกไปเลยไปคุณหนูแท้ๆก็ทำเช่นนี้ได้ด้วยเผ็ดจริงคุ้มอยู่หรือเปล่าคุ้มเอาไปเจ้าค่ะไปเจ้าบุ่มบามเกินไปข้าไม่ควรบอกความจริงนางเลยรัฐญาติหยางจงแม่หมอที่เจ้าพูดถึงก่อนหน้านี้ข้าอยากพบนางขอรับข้าจะไปเตรียมการขอให้ท่านปลอดภัยไร้โรคเทียน 7,000 เล่มเพื่อคนคนเดียวรักฝังลึกมิลืมเลือนไม่มียารักษาได้เทียน 7,000 เล่มเพื่อคนคนเดียวรักฝังลึกไม่ลืมเลือนไม่มียารักษาได้เจ้าเป็นใคร
จ้าเป็นใครกันนะคุณหนูสันเป็นเจ้าจริงๆเลยเหตุใดถึงอยู่ในฝันข้าทำไมข้าถึงร้องไห้ด้วยจินเอ๋อหายไปอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะดันไปเสียงก็ปิดประตูข้าคอก็ไม่มีใครตอบร้านข้างๆบอกว่าไม่มีใครเข้าออกมา2วันแล้วข้าก็ว่าอยู่ว่าทำไม2วันนี้หนังตากระตุกแล้วก็จวนขุนนางสู้หนิงถูกตรวจสอบแล้วรีบเตรียมรถไปหาจันเอ๋อเร็วคุณหนูหูหยินผู้เฒ่าไม่ยอมให้ท่านออกไปลงกลอนรถม้ากับเสลี่ยงหมดเลยเจ้าค่ะฉะนั้นข้าจะเดินไปคุณหนูรีบเดินเร็วเข้าคุณหนูช้าๆหน่อยหัดระวังหน่อยสิรีบๆเดินขอบคุณท่านมากคุณหนูหลี่ยายเจ้ารีบร้อนนี่จะไปไหนหรือให้ข้าไปส่งหรือไม่คดีของท่านพ่อยังต้องใช้สมุหพระอารักษ์ดูแลข้าไม่อาจรบกวนท่านอ๋อไม่ยุ่งเหรอตอนนี้เราแค่ตรวจสอบแบบก่อสร้างเจอแบบก่อสร้างแล้วเหรอใช่แล้วเราเจ้ากรมหลี่ช่วยเราตรวจสอบแบบก่อสร้างเขาไม่ได้บอกเจ้าเหรอเพื่อคดีคลองเฉิงซีแล้วท่านพี่ไม่ได้กลับบ้านเลยสักวันอ๋อลำบากเขาแล้วถ้ายังมีธุระขอตัวก่อนจริงสิแบบก่อสร้างเนี่ยถูกค้นเจอที่จวนขุนนางสู้หนิงข้าคงบอกได้แค่นี้คุณหนูหลี่ฉลาดรู้อยู่ในใจก็พอเช่นนั้นท่านได้ข่าวน้องสนจนบ้างหรือไม่ยังไม่มีแต่ข้าช่วยเจ้าสืบได้ขอบคุณท่านมากข้าไปก่อนละคุณหนูข้ารู้สึกว่าสมุหพระอลักษ์โจอย่าพูดเลวไหลท่านพ่ออยู่ที่ฝ่ายตรวจการวันหน้ายังต้องฝากท่านช่วยดูแลท่านพ่อฉะไหนแบบก่อสร้างถึงไปอยู่ที่จวนนั้นได้หรือว่าจะเกิดเรื่องกับเจินเอ๋อที่นั่นหาเจินเอ๋อสำคัญกว่าข้าจะลองไปดูตามที่นางไปบ่อยๆเจ้าค่ะฝันว่าถูกคนลอบฆ่าอาจเป็นเพราะปิดคดีมาหลายปีท่านจึงได้รับแรงกดดันอย่างมากจากฝ่ายศัตรูเกรงว่าคุณชายจะจดจ่อกับการสืบคดีเกินไปคนเราหากยึดมั่นในเรื่องใดย่อมทำให้เกิดความสับสนได้ง่ายแต่ความฝันนั้นคล้ายกับว่าเคยเกิดขึ้นจริงถ้าเช่นนั้นท่านฝันถึงอะไรกันแน่มันยุ่งเหยิงมากข้าลงทันนางจนนั้นนางก็ลอบฆ่าข้าแต่นางหลั่งน้ำตาให้ข้าแล้วก็วิงวอนขอกุญแจสำคัญคือคนในฝันมันจะเป็นใครบางคนในชีวิตจริงโอ้แล้วท่านรู้ว่าเป็นคนในฝันได้ยังไงถุงหอมที่นางประดับเหมือนกับหญิงสาวในฝันพอนางร้องไห้ข้าก็จะเจ็บหัวใจท่านเริ่มเจ็บหัวใจตั้งแต่เมื่อใดตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอพอนางร้องข้าก็เจ็บจนสลบไปเลยตอนนั้นท่านทำอะไรอยู่จับกุมพ่อของนางและคนบ้านนางแล้วหลังจากนั้นล่ะข้าก็ค้นตัวนางทำลายของดูต่างหน้าของมารดานางคุณชายท่านนี่รันไม่เบาเลยนะบุพเพในฝันกรรมในชีวิตจริงสิ่งที่ท่านสมควรแบกรับคือความเจ็บปวดใจเอ๊ะหมายความว่าอย่างไรใจจริงนำจิตวิญญาณในฝันนั่นพวกท่านได้สิ้นบุพเพต่อกันทำให้นางเสียน้ำตามากมาย
แต่นอกความฝันพวกท่านคนได้สมหวังกันแต่ท่านกลับทำให้นางเสียน้ำตามากเกินไปอีกมีทางรักษาหรือไม่ข้าไม่อยากถูกนางควบคุมท่านไม่มีใจให้นางเลยอย่างนั้นเหรอไม่มีแน่นอนท่านก็พานางมาที่นี่แล้วข้าจะลองดูได้ฉะนั้นขอตัวก่อนช้าก่อนพวกท่านอาจกลายเป็นคนแปลกหน้านับจากนี้ไปท่านคิดดีแล้วอย่างนั้นเหรอหาได้เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วอย่าต้องผูกพันกันสันจันสันจันอยู่หรือไม่เปิดประตูจริงสิข้าอยู่เปิดประตูเปิดไม่ได้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 ราทายาทหรือว่าคุณหนูเซินผู้นี้กำลังหาวิธีให้ท่านปวดใจอีกสันจันเจ้าอยากพบพ่อเจ้าไม่ใช่เหรอจะพาไปตอนนี้เลยวันนี้ยังไม่ไปแล้วกันนี่นี่ห้ามดูนะเจ้าฆ่าศัตรูได้พันคนฝ่ายตนเสียหาย800แล้วยาแก้แพ้มาเพราะอะไรพรุ่งนี้ไปฝ่ายตรวจการกับข้าเจ้าค่ะจากนั้นก็ตามข้าไปที่หนึ่งไปที่ใดเจ้าจะไปหรือไม่ไปก็แล้วแต่ท่านจะบัญชาจู่ๆเจ้าก็รู้จักเคารพข้าขึ้นมาแล้วเหรอต่อไปต้องรบกวนท่านเสนาบดีลูกก็เลยต้องทำตัวดีๆหน่อยอาวุธสังหารนั่นหากไม่จำเป็นข้าก็ไม่ใช้ท่านเสนาบดีวางใจข้าได้สันเจินปากกับใบหน้านี้ของเจ้าข้าจำเอาไว้แล้วท่านเสนาบดีลูกเอ้ยท่านเสนาบดีลูกข้าพาหมออูมาเพื่อมาดูอาการเสนาบดีเซินข้าขอไปรายงานท่านสมุหะพระอารักโจก่อนจวนเสนาบดีตุลาการกับฝ่ายตุลาการร่วมมือกันทำคดีนี้ข้าอยากพบผู้ต้องหายังต้องรายงานอีกเหรอเช่นนั้นจะให้ข้าไปรายงานฝ่าบาทก่อนหรือไม่มิกล้าขอรับท่านเสนาบดีลูกท่านเสนาบดีเปิดประตูท่านเสนาบดีเซินไม่เป็นอะไรมากคอยกินยาบำรุงพักผ่อนดีๆไม่นานก็จะดีขึ้นเองขอบคุณท่านหมออูต้องรบกวนท่านจัดยาให้แล้วข้าจะให้ฝ่ายตรวจการดูแลอย่างดีดีสันจันขอบคุณท่านเสนาบดีลูกให้เวลาครู่เดียวอย่าร้องไห้หน่อยท่านพ่อท่านไม่ต้องกลัวนะพวกเราหาแบบก่อสร้างเจอแล้วตรวจสอบเสร็จเมื่อใดก็คืนความเป็นธรรมให้ท่านได้พวกเราจะได้อยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวแล้วท่านพ่อท่านต้องแข็งแรงกว่านี้ให้ได้นะรัฐยาข้าจะเรียกนาออกมาอีกสักหน่อยแล้วกัน
พาตัวมาแล้วท่านจะไม่ไตร่ตรองดูอีกทีเหรอไม่จำเป็นน่าเสียดายฉะนั้นคุณชายท่านออกไปข้างนอกก่อนเถอะช้าก่อนที่นี่ที่ไหนเราต้องทำอะไรทำตามนางก็พอคุณหนูน้อยมากับข้าเถอะพวกท่านอาจกลายเป็นคนแปลกหน้านับจากนี้ไปท่านคิดดีแล้วอย่างนั้นเหรอวางใจเธอข้าอยู่ข้างนอกนี่เอง酒尽如帘尾，风相随。唤醒了往事润色眉。山水一泻，而留白为谁？是爱恨笔迹的铭回。愿用心碎换一滴泪，去消遣这一路的颠沛。若无相见，更何谈轮回？不是你，悲欢都不对。换取今生奉陪，任我却云归，共安慰，共进退，盼来一双栖双飞，旧的痛真痛美，同梦人间好年岁。